สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับณจุดนี้เราจะย้อนวานๆกลับไปเล่นเกมแบบที่พี่เกมถนัดครับครับเพราะผู้ชายเล่นเกมไม่ใช่เป็นรายการอีกมันเหรอวันนี้เราจะมาเล่นเกมแบบที่สมัยก่อนเราชอบเล่นกันตอนช่วงเราทำ whatever เราจะหาแบบเหมือนเกมโชว์มานั่งแข่งขันกันตลอดเวลาวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าพี่เกมเนี่ยเขาแวะมากรุงเทพพอดีก็เลยอัญเชิญพี่เกมกับพี่หลุยเนี่ยมาร่วมเล่นเกมนี้ไปด้วยกันเกมที่เราจะเล่นวันนี้คิดวาดแยกแยะคิดวาดแยกแยะใช่ปอยมึงก็อย่าย่อสิปอยทางบ้านนี่เตรียมกระดาษปากกาเล่นไปพร้อมกันได้นะได้ว่าตามได้ว่าตามได้เลยแตกด้วยเล่นไปพร้อมกันแล้วนับคะแนนเองกฎกติกาครับผู้เข้าแข่งขันตอนนี้นี่มี6คนแต่ละคนเนี่ยจะมีการใบ้เนี่ยได้1ครั้งสมมุติว่าตอนนี้พี่หลุยเอาไปใบ้ก่อนพี่หลุยจะเลือกรูปมา1รูปรูปที่พี่หลุยได้เนี่ยคือเป็นรูปที่เกิดจากการเรียงกันของเลขาคณิตต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมครึ่งวงกลมวงรีอะไรก็ตามแต่หน้าที่ของพี่หลุยคือการดูโจทย์และใบ้ให้คนอื่นวาดตามให้ได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามแต่ขอว่าอย่าไปชี้บอกเขาเฮ้ยตัวกลางไม่ได้ไม่ได้ทุกรูปจะมีความยากในระดับที่สามารถพอจะวาดได้พอทุกคนวาดเสร็จเขียนชื่องานอาร์ตลงไปด้วยแล้วเราจะเปิดกันทีละคนถ้าเกิดพี่เจงตอบถูกพี่เจงกับพี่หลุยจะได้คนละ1ล้านคะแนนโอ้โหเพราะเมื่อกี้จะให้แค่1คะแนนพี่หลุยเขาบอกว่ารายการนี้ให้คะแนนน้อยมันไม่โอเคมันยากเหมือนกันนะแบบอยู่ดีมึงให้กูโอ้โหกูใบ้ซะแทบตายให้กู1คะแนนมันน้อยไปอ่ะฉะนั้นก็พี่เจงกับพี่หลุยจะได้กันไปคนละล้านคะแนนโอ้ล้านคะแนนพอใจไหมเนี่ยพอใจเลยคือรู้สึกดีขึ้นมาคือวันนี้ถ้ามึงเล่นดีมากอ่ะมึงมีโอกาสได้คะแนนเต็ม30ล้านไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเพราะว่ามึงใบ้เนี่ยมึงจะได้สูงสุด5ล้าน5ล้านพอมึงเป็นคนตอบมึงจะได้อีกล้านรวย5ตาสูงสุดคือ10ล้านสุดยอดโอ้โหรายการเหี้ยอะไรกันเนี่ยคะแนนก็ตัวได้อย่างนี้เข้าใจกติกากันนะมีใครสงสัยกติกาอะไรไหมถามพี่สลายเลยสลายเข้าใจป่ะนั่งอะไรเฮ้ยอะไรยิ้มกุ้มกิ่มอยู่เลยกูว่าเพื่อความง่ายมึงไปป้ายก่อนเลยไปก่อนไปโอ้กำลังจะวาดเลยไปเลยนะวินัยมีเบอร์1ถึง6เอาภาพเบอร์ไหนเบอร์7ฮันเน่ฮันเน่ควรตีนด้วยเขาพาล้านเลยเอาเบอร์อะไรฮะมีกับตัวเนี่ยเราไม่เชี่ยวชาญไอ้เกมเบอร์ไอ้เกมเนี่ยเชี่ยวชาญตอนแบบเอาเบอร์อะไรไอ้เกมนี้ยืนนี่แล้วไอ้นี่เชี่ยวชาญครับสบายเบอร์นั้นก็ดีนะก็เบอร์คิดมาก่อนแต่บ้านด้วยดีว่ะปกติล็อกนี่เป็นกูโดนนะไอ้เกมมันไม่ใช่เกมอ่ะไม่ดีหรอกชอบจริงว่ะกูถามมาต้องปั้นเลยเออทำไมแก้ไอ้เกมวะเอ้าอย่างมากคือคนที่โกรธไอ้เกมอย่างมากสุดคือหมูที่คอกนะมันไม่มีบ้านไม่เลยนะมันก็แบบนานๆมาโดนทีไงเออเป็นอะไรคิดถึงอิสระ1ถึง6เอาเบอร์อะไรเบอร์5ที่บ้านเตรียมกระดาษปากกาให้พร้อมนะครับเพราะว่าจะไม่ขึ้นโจทย์ให้ดูนะฟังพี่อิดใบ้นะครับเริ่มรูปแรกครับเอาแบบกูฟังกติกาหรือไม่ฟังกติกาเอาแล้วตำรวจอะอะไรขนาดเนี้ยกูถามอยากได้แบบไหนแล้วกูจะคิดกติกาหาป้าเมื่อไงมึงก็ฟังซะสิมึงอยากได้ให้กูเล่นแบบไหนล่ะเอาแบบปกติชนปกติชนแค่นั้นแหละครึ่งวงกลมใหญ่ๆครึ่งวงกลมใหญ่ๆใหญ่ๆครึ่งวงกลมวาดแบบหรือเปล่าครึ่งวงกลมอ่ะไอ้ด้านที่มันไม่กลมอ่ะมันอยู่ล่างหรืออยู่บนหรืออยู่เอียงยังไงสิมันวาดมาแล้ว2คนอ้าวไอ้เหี้ยกูถามไม่ได้ใช่อ่ะกูก็มีสิทธิ์ที่จะถามปะวะคว่ำก็ได้คว่ำนะโอเคอ้าวไอ้เหี้ยคว่ำหายไปแล้วมึงก็ประดายทีนี้เนี่ยเล็งตรงกลางตรงด้านไอ้ที่เป็นครึ่งวงกลมอ่ะวาดวงกลมลงไปให้มันอยู่ตรงกลางวาดวงกลมไม่อยู่ตรงกลางตรงเส้นครึ่งวงกลมที่เป็นเส้นตรงแล้วมึงจะบอกว่าตอนแรกเส้นครึ่งก่อนทำไมอ่ะก็มึงไงไม่ฟังไงไม่จบไปเลยมึงฟังกติกาหรือเปล่าอะไรไงทีนี้เนี่ยมันเรียกว่าส่งอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงนะส่งลองส่งกูอ่ะสงสัยไหมสงสัยเราเป็นสามเหลี่ยมแบบปิทาโกรัสเจ๊ดอกสามเหลี่ยมแบบปิทาโกรัสสามเหลี่ยมแบบปิทาโกรัสไม่ได้บอกปิทาโกรัสที่ใครวะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างใต้วงกลมอยู่นอกวงรีอยู่ข้างใต้วงกลมมีวงรีเหรอซึ่งเป็นปิทาโกรัสสองด้านใต้วงกลมมีคนถามว่าวงรีคือวงไหนผมว่ามึงฟังกติกาปะเนี่ยมึงไม่เคยพูดถึงวงรีมึงมีแต่คือไม่เคยพูดถึงวงรีเลยสามเหลี่ยมของมึงเป็นปิทาโกรัสกูรู้จักแต่ปิทุโกร
ันสองคืนเข้าไปอ่ะไอ้แต่ไอ้ตรงสามเหลี่ยมอยู่ไหนทิ้งอ่ะสามเหลี่ยมเนี่ยอยู่ข้างใต้วงกลมเป็นสามเหลี่ยมสองอันด้วยนะครับสามเหลี่ยมสองอันเออโทษนะเขาบอกสามเหลี่ยมสองอันไอ้เหี้ยนี่วงกลมใช่ไหมคือไอ้วงบนน่ะกูว่าผิดไงอันที่ถูกมันล่างก่อนอยู่ติดกันหรืออยู่ขี่กันอยู่ห่างกันอยู่ห่างกันใช่สามเหลี่ยมไอ้เหี้ยเอามาสิอ่ะทำได้เอานะเสร็จแล้วเนี่ยว่าวงกลมอีกอันนึงนี่ป่ะไม่ใช่ไม่ได้อันเนี้ยเดี๋ยวเพิ่งถามกูยังบอกไม่จบนะวงกลมนี้อ่ะอยู่ข้างในวงลีเหนือวงลีอยู่ไหนอยู่ข้างในกูขอโทษผิดกูขอโทษเอาใหม่ดิอ่ะวงกลมอันเล็กกว่าอันล่างอยู่ข้างในคือวงกลมอยู่ด้านบนวงกลมใช่ด้านบนอยู่ข้างในคือวงกลมไอ้เหี้ยกูไม่รู้แล้วไอ้สัตว์มึงมัวไปก่อนแล้วกันเสร็จแล้วเนี่ยมึงต่อท่อ2อัน2เส้นนะเชื่อมวงกลมอันบนกับอันล่างต่อท่อแล้วใช่ไหมตอนนี้แฮปปี้นะแฮปปี้แหละอ่ะแล้วไงต่อในท่อเนี่ยในท่อในท่อในตัวสลิงในท่อในท่อเดียว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 ในท่อทำไมมีสามเหลี่ยมอยู่ในท่ออยู่ติดด้านวงกลมด้านเล็กไอ้จักรแม่ขยายบนวงกลมเล็กมีหัวใจจบแล้วเอาละฮะอ่ะกูเขียนคำตอบเลยกูวาดอะไรของกูวะเนี่ยนอกจากต้องวิเคราะห์คำใบ้แล้วทีนี้ต้องมาวิเคราะห์ว่ากูวาดอะไรอีกอ้าวแล้วอย่าพี่แปลก่อนเลยฝั่งซ้ายอธิบายมางั้นอ้าวของคุณคืออะไรของผมเนี่ยผมคิดว่ากูวาดเพนกวินน้อยกลอยใจมันดูมันมีปีกปีกอ้วนๆมีขาเหมือนเพนกวินไอ้วงกลมข้างบนตัดทิ้งนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผิดไม่ผิดเนี่ยมันดูอ้วนๆมีปีกตัวตันๆกลมๆเพนกวินอ้าวเพนกวินพี่เจงมาคำตอบของพี่เจงก็คือปลาจุกุ้งปลาจุกุ้งอ๋อเออหว่านี่เป็นไปได้นะผมประเมินหมดแล้วว่าจะวาดสามเหลี่ยมนี่ผิดได้มันอาจจะเป็นแบบหางมาทางนี้ไงอ๋อมันอาจจะเป็นหางปลาแล้วเนี่ยมันครึ่งหัวปลานี่ลูกกันไอ้เหี้ยหัวใจนี่อะไรปลาปลาปลาจุกุ้งปลาจุกุ้งอ๋อแต่ไม่ปลาปลาจุกปลาจุกอ๋อเป็นปลาจุกุ้งเออเนี่ยปลาจุกุ้งมันน่าจะเป็นแนวนี้แหละตอนแรกเขาไปว่าไอ้ครึ่งวงกลมน่ะมันคว่ำไม่ใช่เหรอเออก็มันคว่ำอย่างนี้แต่มันอาจจะต้องมองอีกมิติไงเป็นไม่มันเป็นจุกรูว่ายขึ้นข้างบนเออมันก็ไม่แน่หรอกเข้าแบบคุณปะแต่กูว่าปลาจุกปลาจุกรูอ่ะต้นกล้าผมว่าใจทรงๆครับมันคืออะไรสิ่งมีชีวิตเหรอหรือว่าอะไรหรือว่าสิ่งของข้างล่างเป็นล็อบเจ้งไงอันนี้แล้วมันแบบแห้งๆแล้วมันมีหัวใจอยู่มันทรงๆไอ้เหี้ยนี่โจทย์มาเอาพวกไอ้ศิลปะแอปแต่งอะไรมาของมึงนี่ชื่องานหรือว่าคำใบ้ใจทรงๆชื่องานชื่องานใจทรงๆว่ามันขี้เกียจแหละนึกไม่ออกนึกไม่ออกนี่ครับของทาชาคงคาเกตครับนี่ครับมีแว่นใหญ่ๆอันนี้ซูมนะโอ้ยซูมไว้ซูมเพราะว่ามันบอกว่าในท่อมีสามเหลี่ยมแล้วกูว่าท่ออันแค่นี้ก็เลยต้องซูมขึ้นมานิดนึงเรื่องดูทาชากูเลยอย่างชอบเลยไอ้วงเล็กเนี่ยข้างทางเซนต์มูนแล้วกันมีหัวใจอยู่ในวงกลมแท่นๆอะไรไม่รู้ก็ถือว่าเหมือนสุดท้ายของพี่เบาซิตอัพริมโขดหินแล้วยืนนั่งพิงหินพิงหินอยู่นี่ครับอ๋อแล้วไอ้หัวใจอ่ะคือเฮลตี้เป็นหลอดหัวใจต้องตัดไม่ได้ตัดปัจจุบันชื่อผ้าแม่งขิงขาดติดเอาริมโขดไอ้เหี้ยกูว่าดีกว่าคำใบ้แน่นอนติดเอาริมโขดหินเฉลยในข้อของไม่เห็นครับคำตอบก็คือนกยูงไอ้จ๊อบแม่งเฮ้ยใกล้เคียงอ่ะไอ้จ๊อบเฮ้ยมากกูใกล้มากเลยใช่ตอบก็ปวดออกนะมึงแล้วมึงบรรยายทุกอย่างได้เหมือนนกที่สุดใช่งั้นขอให้เลย1คะแนนเป็นคะแนนน้ำใจจักล้านอ่ะนะใช่ก็ถ้าไม่มีข้างบนแล้วกูตอบเลยไก่งวงไอ้เหี้ยดูดิเอาเป็นว่าจบข้อแรกไปพี่อิดไม่สามารถทำคะแนนได้เลยตอนนี้พี่จ๊อบเป็นคนเดียวที่มีคะแนน1คะแนนขึ้นเป็นผู้นำครับโอ้ตามยากมากเลยนะในคะแนนเนี่ยว่าลูกอื่นๆก็ไม่ได้มีใครสนก็ตามยากมากจริงเหมือนจะได้ชนะแล้วไม่แน่1คะแนนอาจจะพาแชมป์เออไม่แน่
แนนไม่ได้ท้ายแล้วเนี่ยพอคะแนนเท่ากันนะตอนโค้งสุดท้ายแล้ว1คะแนนอาจจะพาแชมป์ได้ตัดสินเลยเพราะว่านกยุงยังว่าเป็นซิทอัพนี่หมดให้เนยได้ใจเลื่อนแปลกว่ะมาข้อที่2ใครอยากใบ้ครับใครก่อนเออครับเจงเจงกิสคันคุงข้อที่2พี่เจงจะเป็นคนใบ้ก่อนครับเอารูปอะไรมี1ถึง6ไม่เอา5 2 2รูปที่พี่เจงได้ก็คือโอ้ว้าวเฮ้ยอะไรวะเหมาะกับพี่เจงมากเฮ้ยลูฟี่แน่นอนโอ้โหวาดจักชิบหายโอ้โหไอ้ช้างโอ้โหหมาไปยังไงเนี่ยโอ้โหคุณครับเอาผมจะเริ่มที่รูปแรกก่อนนะอันแรกเนี่ยให้นึกว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมที่มันอยู่ประมาณขวาล่างก่อนเลยว่าสี่เหลี่ยมที่อยู่ประมาณขวาล่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยไม่เฉียงไม่เอียงใดๆทั้งสิ้นนะให้มันอยู่ประมาณขวาล่างนะใหญ่ไหมใหญ่ไหมมันก็เอากลางๆอ่ะอาจจะสรุปขวาล่างหรือกลางๆนะขวาล่างขนาดกลางกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยว่านวงกลมไม่อยู่ตรงประมาณขวาล่างในสี่เหลี่ยมอีกทีนึงอีเหี้ยไม่มีที่ว่านเลยสี่เหลี่ยมเป็นควายเพราะในสี่เหลี่ยมวงกลมใหญ่ว่านวงกลมวงกลมใหญ่ไม่ต้องใหญ่มากอ่ะแล้วไงต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างบนสี่เหลี่ยมให้วาดสามเหลี่ยมมุมฉากหันไปทางขวาสามเหลี่ยมมุมฉากที่หันไปทางขวาสามเหลี่ยมมุมฉากคือสามเหลี่ยมแบบพีตาโกรัสเรื่องของมึงมีควายหรือเปล่าสามเหลี่ยมมุมฉากหันไปทางขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรไปชอบตัวไหนเฮ้ยเลยว่ะสามเหลี่ยมมุมฉากอ่ะที่มันหันหน้าไปทางขวานะฉากเนี่ยสไลด์สไลด์ทางไหนฉากมันตัวมุมฉากอยู่ทางซ้ายแต่หันหน้าไปทางขวาอ๋อโอเคโอเคติดกันเลยสี่เหลี่ยมครอบสี่เหลี่ยมเลยเออครอบเลยนะทีนี้เนี่ยวาดสามเหลี่ยมมุมฉากอีกอันนึงนะแต่มันจะเป็นเหมือนกับจากไอ้อันเมื่อกี้ที่มันหันหน้าไปทางขวามึงอย่าล้นสิมึงอย่าล้นเฮ้ยมันมีรู
ูปหัวใจนะแต่ว่าไอ้รูปหัวใจเนี่ยตรงปลายแหลมของหัวใจที่อยู่ด้านล่างรูปหัวใจอ่ะมันต้องหันบิดมุมมันนะไปชิดกันกับสามเหลี่ยมพีระมิดปลายสามเหลี่ยมพีระมิดได้มึงมี7พีระมิดมึงเอาไหนมึงเอาไหนพีระมิดล่าสุดที่มึงว่าที่กูบอกว่าเหมือนสามเหลี่ยมคางหมูอ่ะเอาหัวใจไปทำไรนะเอาหัวใจไปชิดกับด้านที่มันไม่ได้ชิดกับไอ้สามเหลี่ยมอันใหญ่ๆอ่ะโดยที่ปลายหัวใจเอาล่ะไม่รู้กูเขียนตรงไหนกูก็เขียนแล้วไอ้เหี้ยแม่งพูดไม่รู้เรื่องแม่งจะพูดอยู่เลยสามเหลี่ยมคางหมูไอ้คือแล้วออกมาแล้วเสร็จแล้วหมดแล้วเอาจริงเหรอเอาจริงดิโอ้ตายไอ้จ๊อบวัดเหี้ยมึงวะมึงไม่ฟังคำอธิบายอ่ะกูเต็มที่แล้วเพื่อนโอ้สามเหลี่ยมคางหมูไอ้เหี้ยสามเหลี่ยมพีระมิดอ่ะมันเหมือนพอแล้วกูไม่ต้องอธิบายแล้วไอ้เหี้ยกูจบแล้วไม่ต้องอธิบายกูว่านะกูทำได้ดีกว่ามึงอ่ะไอ้เกมอ่ะมันวาดมาไอ้เหี้ยตอนแรกกูดีใจมากบอกปึ๊บวาดเป๊ะเป๊ะเป๊ะบอกกูบอก2ข้อเท่านั้นแหละเรียบร้อยครับเลยไอ้ของมึงมีคนถูกไหมของมึงยังเรียกว่าถูกเหรอใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงมากอ่ะเดี๋ยวมึงรอดูของกู1จักรล้านเลยนะไอ้เออน่าแตกกันเลยจริงๆอ่ะที่กูวาดออกมามันเป็นแนวนี้แต่ว่าไอ้เจ๊งน่ะจะดูผิดตีลังกาหรือเปล่าแล้วกลับด้านปึ๊บนี่เหมือนน้องหมาเลยฮะมีหัวมีลูกตานี่หางมันเล่นมันเล่นมีขามีอะไรเฮ้ยเหมือนจริงน่ะน้องหมาเดินชิวน้องหมาเดินชิวเดินชิวเหี้ยหามลากพื้นแล้วพุ่งเลยอ๋อพุ่งอ่ะหาหอยอีโต้แห่งความรักจะมีอีโต้ตรงสี่เหลี่ยมนี่มองเป็นเหมือนกับสันมีดแล้ววงกลมนี่เหมือนรูปลายมีดใช่แล้วนี่ติดพวงกุญแจได้ด้วยรู้พี่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะสามบานนะมาโจทย์เดียวกันไอ้จะรับสารคุณได้ดีกว่าจ๊อบอีกเชื่อวะพี่ตรงกลางผมตรงชาติประเทศใหม่ล่าสุดลองอธิบายรูปวาดที่ตัวเองวาดมาหน่อยสิคือจริงๆนะงานไม่เข้าใจตั้งแต่วงกลมอันที่สองอันที่เป๋ยาวเลยใช่วงกลมกูบอกแค่อันเดียวเองนะวงกลมมันมีอยู่นิดเดียวเองบอกว่าวงกลมอยู่ข้างในสี่เหลี่ยมแล้วก็วาดวงกลมอยู่ข้างในสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงมุมเอากูวาดไปแล้วไงฟังให้จบก่อนไงตั้งแต่คือสมองเราต้องคิดแบบพูดคิดตามคำพูดไปด้วยฮะแล้วมันก็หลุดแล้วก็เลยเอามันเป็นเนี่ยดูมันเหมือนตรงหลุดไปแล้วคันนี้อันนี้หลุดไปแล้วใช่หลุดไปแล้วติหลุดไปแล้วกูหลุดตะคางหมูเลยสามเหลี่ยมนี่ปลาน้อยกอใจสองเฮ้ยไหนนี่ไงปลาว่ายลงล่างอ๋อกำลังดำน้ำเออกูต่อให้มันต่อหางต่อเหี้ยอะไรไม่ถูกแต่กูคิดว่าน่าจะเป็นปลาเหมือนตรงนี้เป็นคลิปที่อะไรสักอย่างอ่ะกูเดาๆอ๋อสี่เหลี่ยมกับวงกลมนี่คือหน้าปลาใช่ปลาน้อยกอใจสองลอกชื่อเข้ามาจริงคล้ายกูกันนะมึงว่าแต่กูเลยใช่คล้ายกันเลยแต่เราตีความไม่เหมือนกันไงตีความไม่เหมือนกันต้องมีถูกสักคนล่ะไอ้หมอนี่สุดเลยไอพี่เกมรถม้ากรุงรอยขอดูหน่อยม้ากรุงรอยอันไหนสามเหลี่ยมคางหมูกันครับอันนี้ไงแล้วกูบอกให้เอาหัวใจไปชิดกับสามเหลี่ยมคางหมูไหนพูดเนี้ยไงนี่รถม้ากรุงรอยไงตรงนี้ล้อไงแล้วก็คนต้องยืนจับตรงเนี้ยแล้วก็เป็นแบบลากเป็นภาพแบบด้านข้างอ๋อมันเป็นเธอเป็นภาพไซส์แบบ 100% อันนี้คือโดนไฟไหม้อยู่แล้วเฉลยของพี่เจงนะครับใกล้เคียงไหมสองนี้นั่นก็คือปลาครับมึงรู้สามเหลี่ยมแม่งเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้ก็ต้องค่อยๆได้อ่ะเนี่ยสามเหลี่ยมคางหมูเนี่ยสามเหลี่ยมคางหมูเนี่ยนี่สามเหลี่ยมด้านเท้าอีกควายสามเหลี่ยมพีระมิดมันต้องสูงกว่านี้แต่ก็น่าจะเป็นปลาแหละใช่จริงๆของอินก็เหมือนปลาเออมึงไม่ตอบปลาวะใกล้ปลาข้างไหนหลุยอีกเสือตอบอีโต้ที่อะไรเหมือนพี่ชีโต้มากกว่าโอ้ยอีโต้จะมีรูใช่ไหมเออมึงไม่ตอบอีโต้คว่างเงียบไปเลยแน่นอนว่าตอนนี้สรุปคะแนนนะครับจบรูปที่2พี่หลุยพี่เจนมีคนละ1ล้านคะแนนอันดับ3ครับคือพี่จ๊อบครับ1คะแนนคนอื่นยังไม่มีคะแนนครับสรุปการวาดท้ายไม่เกี่ยวใช่มั้ยไม่เกี่ยวมันอยู่ที่จินตนาการการตั้งชื่อใช่มั้ยใช่ต้องตอบครับตอบคือใช่มั้ยโอ้กูก็ไปโฟกัสที่วาดรูปมาคนที่3พี่เกมจะเป็นคนใบ้มาเลยให้ติดลบบ้างตอบแต่ละอย่างแม่เอาฮาอย่างเดียวไม่กล้าชนะเลยไอ้เหี้ยพี่เกมจะเป็นคนที่ใบ้คนที่3ใช่เอาเบอร์อะไรเบอร์1โอเคเบอร์
น่าสนใจเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากทุกคนครับมาไปที่ตรงกลางของกระดานครับผมนี่พูดอย่างนี้ชัดเจนเลยน่ารักเออบอกตำแหน่งก่อนเลยเยี่ยมเมื่อกี้กูก็บอกว่าอะไรอะไรแล้วก็จินตนาการถึงลูกของบ้านลูกบ้านนะแต่ว่าจินตนาการเหมือนว่าลูกบ้านจินตนาการจริงอย่างนี้ห้ามอ๋อห้ามใช่ใช่ใช่เพี้ยนแสดงว่ามีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมละรู้จักสี่เหลี่ยมคางหมูไหมเออรู้จักไม่รู้จักเออกูรู้จักสี่เหลี่ยมคางหมูกูไม่รู้จักกูไม่รู้จักสามเหลี่ยมคางหมูก็เลยพูดว่ากูรู้จักอะไรยังไงต่อแต่ว่ามันไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะเป็นห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมคางหมูห้าเหลี่ยมคางหมูรู้จักดาวไม่มีแขกใช่ไหมที่ทุกอย่างมันตรงกันหมดเลยอะดาวไม่มีแขกก้อนแต่ก้อนแต่ก้อนอันนั้นคืออยู่ตรงกลางใช่ไหมตรงกลางมันก็บอกห้าเหลี่ยมตรงกลางจบแล้วอีนี่อ่ะห้าเหลี่ยมไงต่อแล้วก็ทีเนี้ยเอาปากกาจิ้มไปตรงกลางห้าเหลี่ยมเฮ้ยจิ้มไปตรงกลางห้าเหลี่ยมเพื่อมาร์กเพื่อมาร์กจุดโอ้โหนี่มาจุดด้วยแล้วทีเนี้ยทำสามเหลี่ยมคว่ำให้ปลายแหลมอ่ะมาอยู่ตรงจุดที่เราจุดไว้ยันต้องมีขั้นตอนมาจุดด้วยเออดีเว้ยไอ้ที่บอกนี่ดีว่ะแล้วก็สามเหลี่ยมมาให้เหนือหัวของห้าเหลี่ยมไปเลยนะเอ้าเหี้ยเอาให้เหนือเลยไหมเส้นฐานของสามเหลี่ยมอยู่สูงแค่ไหนสูงขึ้นไปเท่ากันระหว่างหัวห้าเหลี่ยมกับตรงจุดอ่ะเนี่ยมันต้องแบบกูแหละถ้าไม่นับเส้นตรงเนี้ยตายแล้วก็สามเหลี่ยมคว่ำเอาปลายแหลมอ่ะอยู่ด้านบนน่ะคือเราดูที่สามเหลี่ยมก่อนดูสามเหลี่ยมแล้วก็วาดสามเหลี่ยมอันเล็กด้านซ้ายหนึ่งอันซ้ายของดูที่สามเหลี่ยมดูที่ซ้ายของสามเหลี่ยมนะแล้วให้ปลายแหลมชิดกันไม่คือชิดขอบหนึ่งอันก่อนก็คือตัดเส้นอย่างนี้ปั๊บอ่ะติดกับอันนี้แบบไอ้ห้าเหลี่ยมเปล่าไม่ใช่คือสามเหลี่ยมที่เราวาดล่าสุดอ่ะเราวาดสามเหลี่ยมแบบคว่ำลงตรงไหนทางซ้ายทางซ้ายด้านซ้ายมือมาหนึ่งอันก่อนอันนี้แบบคว่ำลงเออแล้วก็ให้มันตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมอ่ะให้มันตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมด้วยอ่ะให้มันตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมเนี่ยเรื่องนี้เขาบอกว่าฟังให้ได้สามก่อนที่จะว่าเป็นสามเหลี่ยมแบบพีระมิดหรือสามเหลี่ยมแบบพีระมิดแบบอะไรแบบพีระมิดนะแบบพีระมิดแต่มันน่าคว่ำนะแบบพีระมิดก็คือมันเดี๋ยวพี่สามเหลี่ยมแบบพีระมิดหรือสามเหลี่ยมแบบคนสามเหลี่ยมพีระมิดสามเหลี่ยมพีระมิดนะขออนุญาตครับสามเหลี่ยมเป็นไงครับคว่ำลงไงคว่ำลงไงยืนให้ดูด้วยสามเหลี่ยมกับหัวสามเหลี่ยมพีระมิดแล้วก็วาดเหมือนกันอีกด้านนึงไม่มีรูปอะไรนะวาดเหมือนกันอีกด้านนึงแล้วปลายชิดกันใช่ไหมไม่ชิดติปลายไม่ชิดด้วยสามเหลี่ยมพีระมิดอ่ะตอนนี้ได้สามเหลี่ยมพีระมิดที่ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมหงายแล้วใช่ไหมสามเหลี่ยมพีระมิดเออได้แล้วกูได้แล้วแล้วก็เรามาสังเกตจุดตรงกลางสังเกตจุดตรงกลางมีผลอีกแล้วจุดตรงกลางของเราวาดวงกลมเข้าไปอันเล็กๆเลยอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางของห้าเหลี่ยมเลยตรงกลางของห้าเหลี่ยมเลยเล็กๆเหรอเล็กๆวงกลมเล็กๆทำไมกูออกดีวะแล้วแต่มือมึงนะทีเนี้ยดูอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เอาไว้สเปร์อ่ะวัดพิษแรกแม่งไม่ยอมบอกว่าอยู่ข้างบนนี้นะดีอ่ะบอกอยู่ทางซ้ายกูวัดแล้วก็ทีเนี้ยสังเกตห้าเหลี่ยมของเราให้ดีนะครับผมข้างใต้ห้าเหลี่ยมของฐานข้างใต้อ่ะเราวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบแนวตั้งโอเคสองอันสองอันด้วยคิดกันนะอันนึงอ่ะคิดด้านซ้ายอันนึงคิดด้านขวาโอเคก็คืออย่างนี้เป็นแนวตั้งเหรอแนวตั้งนี่อย่างกูเป็นรูปนะกูดูออกแล้วนะว่าเป็นรูปนะเฮ้ยคนอื่นก็อาจจะมามองแอบมองก็ได้นะแล้วก็สังเกตแขนของห้าเหลี่ยมด้านขวาเราวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเฉียงให้มันเฉียงแบบเดียวกันกับห้าเหลี่ยมอ่ะเฉียงยังไงห้าเหลี่ยมว่าแบบเฉียงตามไปเลยว่าแบบนี้ป่าววะเฉียงตามกันให้ตั้งอยู่บนแขนของห้าเหลี่ยมนะย้ายเกินมานะอยู่บนแขนด้วยมุมอ่ะอยู่แบบชนมุมกันอ่ะมุมชนมุมอ่ะมุมชนมุมฝั่งซ้ายฝั่งขวาขวามือนะเฮ้ยกูมองเป็นรูปว่ะใช่ไหมเออรูปอะไรวะไม่พอเลยเสร็จแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วทำไปหมดแล้วครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนรบกวนตั้งชื่องานศิลปะของท่านครับวัดใจเลยแม่งคุ้มเครือมากๆเลยจินตนาการของทุกคนเนี่ยช่างสุดยอดนะลงชื่อเลยลงชื่อเลยไม่อยากลงชื่อเท่าไหร่พี่แปะจะเป็นคนแรกที่ตอบออกมาครับครับรบกวนเปิดป้ายครับนี่ชื่องานว่าควายดีจ้านี่นะนี่คือหัวควายชัดเจนมีกระดิ่งด้วยป่ะไอ้ที่คล้องจมูกนี่หูอันนี้สนตะไพรสนตะไพรนี่หูฮะนี่ขาแล้วก็อันนี้แขนดีจ้าดีจ้าชัดเจนชัดเจนมึงตอบกลับไม่เอาคะแนนเอาเหรอเอาก็มันคือควายมันคือควายไงเออควายแท้ควายมาดึงภาพแม่งอิสระชื่องานว่า What's that the fuck
อกเสียงเฮ้ยเหมือนเลยเหมือนว่ะเหมือนเลยว่ะตอนแรกไม่รู้เรื่องแต่พอมีไอ้อันเนี้ยแล้วกูไปลงอันเนี้ยถูกปั๊บอะคลิกเลยเออพอเป็นสามเหลี่ยมแล้วมีหูอย่างเงี้ยเป็นไปได้เป็นไปได้เหมือนเลยที่เหลือคือวาดให้เต็มๆไปแล้วต่อมาของพี่ต้นกล้าครับผมตอบปูมีแขนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเราไม่กล่าวคะแนนอ่ะเราอะไหนไหนปูก็ข้างบนไงข้างบนมันเป็นเหลี่ยมๆเงี้ยมันก็เหมือนปูไงอ๋อเหมือนปูไทยอย่างเงี้ยเหมือนปูไทยไงอ๋อแต่เสี่ยงมีแขนเพิ่มมาใช่ๆแต่มีคือไปมีแขนแทนขาอย่างงี้เหรอใช่ใช่ก็เลยตอบว่าปูมีแขนโอเคโอเคของพี่หลุยสถานีอวกาศรัสเซียครับเฮ้ยต้องลองแล้วไม่เหมือนนะใช่ไหมล่ะเมย์มันปิดคำตอบปูก็เลยเออไอ้เหี้ยตอนนี้พวกมันเอาจริงว่ะก็มันเอาจริงอ่ะเอาจริงไอ้เหี้ยนี่ไงเวลาต้องการที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นรัสเซียมันเขาจะเป็นสถานีเชื้อเพลิงไอ้ทางขวาที่ตัวลงจอดนะไม่เวลาเขามาต่อท่ออ๋อต่อแล้วมันเออต่อแล้วมันเขาต้องเสียบเสียบเข้ามาเออเดินได้ตรงนี้ไอ้ไหนโซลาเซลล์โซลาเซลล์อยู่บนเนี่ยสามเหลี่ยมสองอันเป็นโซลาเซลล์แข็งแข็งว่าเหมือนจะผิดอะไรสุดท้ายของพี่แจงจิ้งจอกจุ๊กรูก็มันเป็นอะไรกับปลาจุ๊กรูไหมมันเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในโลกเดียวกันแต่ว่ามันเป็นสปีชีส์บนบกอ๋อมันเป็นแบบจักรวาลจุ๊กรูจักรวาลจุ๊กรูอ่ะสัตว์ทุกตัวในนั้นชื่อท่องนามสกุลจุ๊กรูจุ๊กรูดูเฉลยกันดีกว่าจิ้งจอกจุ๊กรูมาและนี่คือคำตอบจากการบ้านของพี่เกมนะครับจิ้งจอกครับนี่ครับเป๊ะเลยจ้ะเป๊ะวาดเหมือนมากผิดแค่ว่าตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ถ้าเกิดไปขึ้นตามแขนของห้าเหลี่ยมเป๊ะเลยไม่มีเป๊ะเลยฉะนั้นขอรบกวนพิธีกรอยากให้คะแนนพิเศษกับอิสระรับไปเลย1คะแนนเพราะว่าเหมือนมากเป็นล้านหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับไปสร้างไปเลยเนี่ยคราวนี้จะมีพี่เจงพี่อิสระพี่เกมได้กันไปคนละ1ล้านมีพี่อิสระเพิ่ม1คะแนนเป็น1ล้าน1คนเดียวไอ้เกมได้2ล้านไอ้เกมได้2ล้านเออใช่ใช่ไอ้เกมได้2ล้านอ้าวหมายล้านคะแนน2ล้านป่ะ1ล้าน1ล้าน1ล้าน1 1ล้าน1ล้าน1คะแนนอ๋อจริงจอดที่แล้วไงเออ2ล้านแต่ถ้ากูนั่งต้นกล้าล่ะต้นกล้าต้องเล็กหน่อยนะเอามั้ยเอามั้ยได้มั้ยได้ๆๆมาเอามั้ยรอบกล้าดูและนี่คือราวหวังผลของพี่ต้นกล้าใช่วันนี้เป็นราวเดียวของพี่ต้นกล้าที่พี่ต้นกล้านี่สามารถทำได้ถึง5ล้านคะแนนโอ้โหแซงกูไปเยอะเลยนะน่ะเรียกว่ามึงอยู่บนโลกแล้วเขาไปสถานีอวกาศรัสเซียเลยเลือกภาพไหนงั้นเอา6รูปสุดท้ายรูปสุดท้ายว้าวนี่คือรูปพี่ต้นกล้าครับโอ้โหอันได้อยู่พร้อมยังพร้อมพร้อมเลยวาด5เหลี่ยมก่อน5เหลี่ยมตรงยังซ้ายๆหน่อยใหญ่ๆใหญ่ๆด้วยใหญ่นะ5เหลี่ยม5เหลี่ยมแบบเพนทากอนเลยป่ะ5เหลี่ยมใช่ครับ5เหลี่ยมแบบเพนทากอนเพนทากอนหันด้านไหนบนล่างเพนทากอนหลังคาอยู่ก็น่าจะเท่าหลังคาอยู่บนนะหลังคาอยู่บนเยื้องซ้ายหลังคาอยู่ข้างบนเยื้องซ้ายแล้วก็วาดวงกลมตรงกลาง5เหลี่ยมให้มันพอดีอ่ะให้รู้สึกว่าวงกลมมันให้มันพอดีกับไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ก็พอดี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 ไม่ชิดขอบไม่โดนขอบนะใช่ใหญ่ครับไม่เล็กไม่ใหญ่อะไรนะก็บอกพอดีนี่พอดีไงพอดีขอบมึงอ่ะพอดีพอดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแต่แล้วแต่ก็ใช่ย่อยเหมือนตอนนี้ทีนี้จุดตรงกลางวงกลมจุดไว้เลยจุดไว้เลยแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมาทางขวาตรงกลางคิดซะว่าเป็นเหมือนเข็มนาฬิกาบ่ายสามโมงครึ่งสามโมงสี่บ่ายสามโมงครึ่งคือด้านล่างอ๋อสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมซ้ายของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือมันจะเหมือนเข็มนาฬิกาบนวงกลมเลยบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสามโมงแล้วสี่เหลี่ยมเนี้ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี้ยยาวทะลุออกมานอกยาวทะลุออกมาเลยยาวทะลุออกมาเออมันกูจะกดทะลุไกลไหมทะลุเพดานก้อนไหมคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านออกมาด้านขวาทะลุออกมาเลยทะลุไกลใหญ่ไหมไอ้สี่เหลี่ยมผืนผ้านี่ใหญ่ไหมเอายาวๆเลยยาวๆเอายาวๆเลยสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเลยก็บอกว่าถามขนาดได้ก็ถามไงผู้เผยผ้าป่ะวะกูไม่รู้อะไรเหี้ยแล้วก็เดี๋ยวนะบ่ายสามเหี้ยบ่ายสามสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งมันเขาเมื่อกี่โมงเนี่ยทำไมนี่ไงบ่ายสามโมงครึ่งไงเนี่ยขอแล้วมึงจะมาห้าโมงกว่าแล้วมึงไอ้นี่กี่โมงกูสามครึ่งเลยกูสามครึ่งจัดเลยของมึงก็รอไปห้าโมงนี่ห้าโมงสี่โมงครึ่งอ่ะเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยอันนี้เข็มสั้นนี่ผมยาวไงแล้วไงต่อแล้วไอ้ข้างในสี่เหลี่ยมผืนผ้านะมุมขวาบนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีเส้นทะแยงมาตรงมุมซ้ายล่างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเส้นนะมันก็จะเลยจะกลายเป็นสามเหลี่ยมเหมือนสามเหลี่ยมสองอันประกบกันของสามเหลี่ยมโอ้ชัดเจนชัดเจนเรียนมานะของมึงเหมือนไม้แยงไหนของมันกับของไอ้นี่เหมือนกันเด็ดเราเซ็ตใกล้กันนะเราอาจจะถูกกันแค่สองคนไม่ได้หรอ
ียมผืนผ้านะตรงซ้ายสามเหลี่ยมผืนผ้าแล้วนะไม่ต่างกันเป็นสามเหลี่ยมแล้วไงไม่ต่างกันเป็นสามเหลี่ยมแล้วไงสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้ายสุดกับขวาสุดของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมีแท่งที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆสองอันแท่งสายแท่งตั้งลงมาอย่างนี้ซ้ายขวาเลยซ้ายขวาตั้งลงมาอย่างละอันนะอย่างละอันขีดค่าเยอะเจือเราอะไม่ถูกโอ้โหซ้ายแล้วก็ขวาแล้วตั้งลงมาแล้วทีนี้อันสุดท้ายมุมขวาสุดท้ายแล้วเหรอไม่ทันรู้เรื่องเลยอะขวาบนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าขวาบนขึ้นเลยสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมาจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะมีไอ้แท่งเมื่อกี้ขึ้นมาอีกนิดนึงขวาบนแท่งสี่เหลี่ยมมาขึ้นมาหมดแล้วโอเคนี่ตั้งชื่องานอาร์ตแล้วฮะถือว่าพี่ต้นกล้านี่ใบ้ได้อย่างดีเยี่ยมนะก็คิดว่าดีที่สุดนะนี่แหละทั้งนี้เราจะให้พี่เจงเปิดแผ่นป้ายก่อนบ้างมาเลยมาเลยตอบไปเลยกีตาร์จุกกรูเฮ้ยไม่ได้เป็นกีตาร์ที่นำเข้ามาจากจักรวาลจุกกรูใช่เฮ้ยเหมือนอยู่นะมันเหมือนบันโจเหมือนกันนะบันโจเม็กซิกันหน่อยตั้งกว่าจะวาดรูปทรงแล้วมันดูประหลาดแต่เพราะว่าเรานึกจากคำที่เขาบอกแล้วเราอาจจะปรับมุมดึงเข้าดึงออกมันน่าจะเป็นกีตาร์มันพุ่งมาทางนี้ไงไม่ได้นะมันดูเป็นหัวกีตาร์ไงไอ้ตรงนี้อาจจะแบบตัดปัญหาไม่ทำสายเยอะๆเป็นแบบชึกมาสามโมงครึ่งเนี่ยกูงงอยู่ว่ามันเอียงสามโมงครึ่งมันไม่3โมงอะไรสัตว์ชอบความคิดแหวกแนวของพี่เจ๋งมากได้ถ้าเกิดว่าตอบถูกเดี๋ยวขอให้คะแนนพิเศษ5คะแนนนั่นแปลว่าผิดแล้วน่าจะผิดแล้วขอพี่หลุยส์เชิญตอบสิงโตนำโชคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนว่ะเหมือนคุณเลยสิงโตนำโชคเฮ้ยโอ้โหไม่ชื่อชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันเหรอคือแบบดูคนเราอ่ะไอเนี่ยมันต้องน่าจะเป็นแผงคอใช่พอดูแล้วมันต้องเป็นแผงพอกูดูของมึงแล้วกีตาร์ตัดตกไปเลยไอจุกกูแล้วคิดแล้วกูฟักอัพแล้วหรือว่าไม่ใช่กีตาร์วะไม่ได้ใครเอาว่ะสิงโตเปล่าวะตอนน้ำโชคแม่งเอ้ยบ้านนกจุกกูเอาเนี่ยจักรวาลไอ้โง่เนี่ยมึงเอานกจุกกูไปทำไมอ่ะเอาบ้านนกก็เห็นมันเป็นบ้านนกแล้วแบบบ้านนกปิ๊กปิ้วเนี่ยมาจุกกูไปทำไมวะจุกกูทำไมไม่ตอบบ้านนกปิ๊กปิ้วเขียนไม่ถูกสุดท้ายพี่แปะในเกมไม่ได้เรื่องเขาเรียกกงนกไอ้ควายกงนกแบบมีสไลเดอร์เฮ้ยเหมือนเลยนี่กงนกเลยเดี๋ยวมีสไลเดอร์ลงมานกไม่ต้องบินลงมานั่งลงมาเอามันไม่ใช่รังใส่อาหารหรอวะไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายครับคำตอบของพี่ต้นกล้านะครับนั่นก็คือกีตาร์ไงบ้านนกแล้วสิงโตนำโยไอ้หลุยไม่ว่าเป็นไอ้หลุยว่าเหมือนมากหรือผิดผิดแค่ตรงเพนทากอนอันเดียวเท่านั้นเฮ้ยเอาว่าทุกคนตรงนี้น่าจะสงสัยแล้วก็น้องๆที่กำลังว่าตามอยู่ทางบ้านน่าจะสงสัยรบกวนถามพี่ต้องกล้าครับครับผมสามโมงครึ่งคืออะไรฮะไงสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งนี่อ๋อขีดใช่ไหมใช่ไงหลุยเข้าใจถูกเลยสามโมงครึ่งเนี่ยกูเข้าใจถูกเนี่ยสามโมงครึ่งกูเนี่ยไอ้เส้นกูดูนาฬิกาเลยเฮียสามโมงครึ่งใช่แล้วไอ้พี่ต้องกล้าเนี่ยหมายถึงว่าสามโมงเส้นหนึ่งแล้วก็ครึ่งอ่ะคือ30นาทีเส้นนึงแต่คนอื่นน่ะนึกว่ามันเข็มสั้นใช่กูรู้ว่าเข็มเดียวนี่กงนกเลยสัตว์ไอ้เหี้ยพ่อกูเข็มเดียวปุ๊บกูเอากีตาร์เลยผิดตั้ง3โมงครึ่งนี่แหละแปลว่าพี่ต้นกล้าได้ไปถึง2ล้านคะแนนจากข้อนี้แล้วก็มีพี่อิดกับพี่หลุยได้ไปคนละ1ล้านคะแนนโหสุดยอดกูขอต่อได้ไหมต้องทำคะแนนหน่อยเอามาขอก่อนมาพี่แปะเหลือเบอร์3กับเบอร์4พี่แปะจะเอาเบอร์อะไรเอาเบอร์4เบอร์4ว้าวช่างเป็นภาพที่เหมาะสมยิ่งนักเชิญอุ๊ยอุ๊ยสบายไปเลยเหรอโอ้สบายง่ายเลยนะเราเริ่มมาใช้ก่อนเสียงดังมาเราจะมาเริ่มจากด้านซ้ายของกระดาษก่อนนะนักเรียนครับอยู่ในนั้นต้องมันชูอาจารย์เอาฟังให้ดีนะจ๊ะมันจะคล้ายๆสามเหลี่ยมเดี๋ยวผมว่านะคล้ายๆแล้วแค่ขึ้นประโยคก็อยากปล่อยไปไอ้เนี่ยคล้ายๆสามเหลี่ยมคือไม่ใช่สามเหลี่ยมนะมาให้ดูก่อนนะคล้ายๆสามเหลี่ยมแต่ว่าไอ้ด้านที่มันอยู่ตรงข้ามมุมอ่ะมันโค้งแล้วมุมเนี่ยมาทางขวาล่างเข้าใจไหมจ๊ะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องคล้ายๆสามเหลี่ยมไอ้ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมอ่ะด้านอยู่ตรงข้ามมุมโอเคนะที่เป็นเส้นมันไม่ตรงมันโค้งแล้วไอ้มุมเนี่ยยิงมาทางขวาล่างก็แปลว่าเหมือนเป็นสามเหลี่ยมที่ด้านหนึ่งบวมน้ำอย่างนี้ป่ะถูกต้องมันต้องแบบเนี้ยป่ะขวาเดี๋ยวเป็นน่าจะใช่แล้วพีระมิดหรือเป็นเป็นขนอ่ะเป็นขนนะบวมซ้ายหรือบวมขวาซ้ายบวมซ้าย
ตามเสร็จไปจ้าเสร็จจ้าต่อไปนะต่อไปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านสั้นหรือผ้าด้านหนึ่งเนี่ยมันไปชนกับไอ้สามเหลี่ยมฐานสามเหลี่ยมทางซ้ายเอาใหม่เอาใหม่เก็บปูใส่ปอกผืนผ้าวางก่อนไอ้สามเหลี่ยมวงเมื่อกี้มุมซ้ายล่างสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าลากต่อลงมาอ่ะพุ่งลงข้างล่างนะพุ่งลงข้างล่างใหญ่ไหมประมาณเท่าๆกันกับไอ้บวมๆอ่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าพุ่งลงพุ่งลงเลยไหมพุ่งลงพุ่งเลยไหมหรือพุ่งพอดีเลยไปไหนอ่ะมึงจะไปไหนก็ลากลงมาพอดีกันกับซ้ายและขวาของสามเหลี่ยมไหมอ่ะประมาณไอ้ทรงนี้มันกี่เหลี่ยมแล้วลุงบวมกี่ด้านก็สามเหลี่ยมอันหนึ่งสองสามแล้วบวมด้านหนึ่งอ๋อไอ้ตรงนี้ไม่นับมุมเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือไอ้สี่เหลี่ยมผืนผ้าโอเคอันนั้นคือสี่เหลี่ยมต่อไปมีสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ทางขวาล่างของไอ้สามเหลี่ยมบูมน้ำที่มีด้านหนึ่งอ่ะใช้ร่วมกันด้านสามเหลี่ยมเล็กๆสามเหลี่ยมเลยใช่ไหมสามเหลี่ยมเลยเล็กๆใช้ร่วมเนี่ยหรอไม่รู้มันด้านเดียวนี่มันสองด้านน่ะต่อไปมีสามเหลี่ยมบวมน้ำกันที่ด้านบวมเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับไอ้บวมก่อนแล้วไอ้ด้านที่มันเป็นเส้นธรรมดาไอ้ที่เป็นด้านเส้นตรงธรรมดาใช้ร่วมกันร่วมกับอะไรร่วมไอ้สามเหลี่ยมบวมน้ำแรกแล้วด้านบวมเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันมันพี่คอนทราสต์กันไหมเหมือนแบบมันกลับฝั่งกันอย่างงี้ประมาณนั้นมันอันเหมือนอันนึงขึ้นอันนึงหมุนลงใช่ไหมเอาให้ด้านบวมอยู่ตรงข้ามกันให้ได้อะด้านบวมตรงข้ามได้สองแบบอะเออไม่รู้เอาครับแบบนึงด้านร่วมอยู่บนสี่เหลี่ยมไหมสี่เหลี่ยมไหนฮะสี่เหลี่ยมผืนผ้าไอ้เชี่ยก็บอกไปสี่เหลี่ยมเดียวก็ปองสี่เหลี่ยมมันไม่ได้เกี่ยวกับสี่เหลี่ยมเลยอะไรต่อไปจะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันใหญ่ๆนะที่มุมซ้ายบนเนี่ยมันจะไปเริ่มตรงกลางของไอ้เส้นร่วมของสามเหลี่ยมบวมน้ำสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันใหญ่ๆใหญ่ๆเลยมุมซ้ายบนไอ้มุมซ้ายบนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางของเส้นที่ไอ้สามเหลี่ยมบวมน้ำสองอันมันร่วมกันอ่ะแล้วฐานมันถึงไหนฐานมันยาวออกมาถึงไอ้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแรกแล้วก็ลากยาวออกไปเลยนะออกไปทางขวาเลยเกี่ยอะไรวะเนี่ยร่วมกันร่วมกันอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างโอเคใช้ร่วมกันด้วยนั่นแหละกูว่าหาเลยเสร็จไหมต่อไปมึงเป็นคนอธิบายได้เยี่ยมมากใช่ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ากันถูกก็ได้นะช่วยเปรียบเทียบกูหน่อยมันแย่กว่าเยอะใช่ไหมต่อไปเหลี่ยมบวมน้ำพองมีที่ไหนต่อไปจะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นแนวตั้งอันไม่ต้องใหญ่มากอยู่มุมซ้ายล่างของไอ้สี่เหลี่ยมใหญ่ๆลงมาข้างล่างลงมาเป็นแนวตั้งนะแนวตั้งลงมาต่อเพราะไม่เหลือที่แล้วอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นเอาลงอันนั้นจัดจุดหลักนะเพื่อนมาคิดว่ามันยาวขึ้นแล้วกันมันสเปซไว้เหลือให้โชว์ความเป็นผืนผ้าต่อไปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันเลยทีนี้อยู่ทางขวาล่างของสี่เหลี่ยมมันใหญ่ประโยคต่อไปฟังให้ดีอย่าตกใจกันนะอันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายแล้วเหรอสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่คราวนี้ยาวไปทางขวาอันเล็กๆนะฮะอยู่ด้านมุมขวาบนของไอ้สี่เหลี่ยมใหญ่ยาวไปทางขวานะยาวไปทางขวาเสร็จหลังจากเสร็จสิ้นก็จะเข้าสู่ช่วงของการตั้งชื่องานศิลปะมันต้องเป็นแนวนอนมันแน่ๆเพราะเป็นไอ้เหี้ยนี่มันเป็นสัตว์แน่ๆแหละกูฉีกแต่แม่งตัวอะไรวะมันก้ำกึ่งอยู่ตอนนี้ไอ้อย่างน้อยๆนะกูตั้งชื่อแบบไม่ให้แม่งได้คะแนนกูไม่ให้แม่งอ้าวเฮ้ยทำได้ไงวะมันไม่ได้เลือกไอ้เหี้ยกูได้ดีมากเลยนะเนี่ยไม่เชื่อถามกันร้อนทั้งบ้านวาดถูกกันเต็มกูยังไม่กล้าร่วมครั้งนี้พี่เจงจะเป็นคนเริ่มเฉลยก่อนตอบไปเลยวัวใบสันจิกริ้วบัวใบสันจิกริ้วอ้าวมันคนละจักรวาลแล้วกันจักรวาลคู่ขนานคู่ขนานกันเพราะว่ามันมันเป็นวัวใบสันยังไงเนี่ยก็นี่ขามันนี่ให้วาดลูกตาเถอะเติมได้ไหมเติมไม่ได้ลูกตานี่นี่เติมลูกตาแล้วก็ปากเฮ้ยไม่มีนะเนี่ยรู้สึกว่ามันนี่ลูกตานี่ขาหางมันมองแนวนอนมาไงมองตัดข้างๆไปแล้วจริงๆอ่ะมันเราอาจจะวาดผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นหูเป็นอะไรมันจะเป็นเหมือนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยบอกเลยว่าถ้าพี่เจงได้เกิดก่อนปิกัสโซ่นะใช่ก็แก่มากก็แค่แก่กว่าบ้านยกสูงแบบดับเบิลวอลลุ่มครับเปิดวอลเทคข้างล่าง
นี่จอดรถได้แน่นอนตรงนี้เป็นเหมือนเนินไทยยกสูงแบบดับเบิลวอลุ่มช่วงนี้เขากำลังฮิตเลยไอ้สองข้างนี่มันคืออะไรนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแบบแผงโซลาร์เซลล์อ๋อแผงโซลาร์เซลล์แบบออกมาโค้งๆแบบนี้หรือไม่ก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฟาซาดฟาซาดพิเศษแล้วไอ้ด้านนี้นี่ฟาซาลิตี้คืออะไรฟาซาลิตี้ตรงนี้น่าจะเป็นระเบียงบ้านระเบียงบ้านเป็นเทเลสยื่นออกไปที่อยู่ข้างบนเพดานบ้านนะเป็นเทเลสของดาดฟ้าอ๋อดาดฟ้าเป็นแบบเปิดเป็นฟาซาลิตี้ใช้งานได้ใช่โอ้โหว่าพอแล้วพี่เกมหมาพุดเดิ้ลเฮ้ยมันสะกดพุดเดิ้ลแบบชาวใต้ไงอย่างแบบหมาพุดเดิ้ลไหนขอแบบเดี๋ยวมึงไม่อยู่ยักษ์มั้งหมาพุดเดิ้ลเออไม่รู้จักหรอกเจยมึงเจยแบบนี้ยังไงมันพุดเดิ้ลยังไงจิอันนี้เป็นหัวหมานี่แลบลิ้นแล้วก็หางมันกระดุกกระดิกกระดิกกระดิกอ๋อแรงสั่นหัวช้างไปดันมาโอ้ยวันลูกเฮียมากพี่อิสระครับพี่อิสระตอบว่าตอนแรกเป็นอย่างนี้แต่กูว่าไอ้จ็อบเนี่ยมันธรรมดาไม่ได้ iPad มันอาจจะกลับด้านหมวกไวกิ้งครับนี่โอ้โหไวกิ้งเหมือนนี่มีปีกไวกิ้งด้วยนะอันนี้คือท่อนไม้ที่เสียบไปอยู่ไว้ตั้งหมวกนักรบหมวกไวกิ้งเป๊ะเลยกูเห็นเลยฟุตโรด้ามาแต่ไกลคุณนึกว่าไอ้นี่นะเดี๋ยวแฟลชอ้าปากฐานอันนี้เป็นฐานมาหมวกไวกิ้งพี่แบกคิดว่าไงเก่งมากเลยนักเรียนนักเรียนจินตนาการดีมากเลยสุดท้ายพี่ต้นกล้าครับช่างน้อยจุกครุฮะไอ้จักรวาลไอ้เก่งครับจักรวาลคู่ขนานวงการนี้เยอะจังวะช่างน้อยช่างน้อยจุกครุมันรู้สึกว่ามันเหมือนช้างอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นช้างตอนแรกก็กะว่าจะไม่ตอบช้างเผื่อถูกงามอ้าวไอ้เหี้ยดีแล้วกูมีแต้มเดียวเนี่ยเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนเท่าไหร่ช้างน้อยจุกครุจ้างน้อยจุกครุท้ายครับคำตอบที่พี่แปะนั้นใบมาอย่างยาวนานนั่นก็คือช้างจุกโอ้โหนี่บวมน้ำนี่แล้วมึงไม่บอกว่ามันแบบก็จะได้มาถามว่าคอนทัสกันไหมเขาบอกว่ากูถามคอนทัสแปลว่าอะไรกูบอกว่ามันควายมันหยอกหรือเปล่าอย่างนี้ก็ยังโง่มันตรงข้ามกันนี่ไงโง่บัดซบตรงข้ามกันเลยนะกูไงอิจฉาแทบตายว่ามันใช่มันควายหรือเปล่ามันอย่างนี้ไอ้เนี่ยเห็นนะแม่ก็ออกมาเป็นลูกกูไม่กล้าออกมาเป็นลูกหัวออกมาหัวถอกไปดีอยู่สุดท้ายไปดีอยู่โอ้ได้ออกมาเป็นลูกพี่แปะได้จากข้อนี้ไปทั้งหมด1ล้านคะแนนและก็พี่ต้นกล้าครับ1ล้านคะแนนคนอื่นไม่มีคะแนนสุดท้ายแล้วเหลือพี่หลุยมาเฮ้ยเหลือความหวังหลุยมาความลูกพ่อเหมือนบ้านจริงเห็นแล้วก็มีความหวังสุดท้ายครับพี่หลุยครับไม่มีสิทธิ์เลือกภาพแล้วแต่พี่จอร์จคิดว่านี่คือรูปที่เหมาะสมมากๆบ้าบอที่สุดไม่วะกูอยากเห็นไอ้จอร์ลงมาวาดให้มันวาดกูอยากวาดมากเลยลงมาวาดแทนกูดีกว่าเออลองไหมเออสักหนึ่งอันเลือกลองไหมไม่เห็นแล้วเออว่าเออว่าจริงไม่น่าถ้างั้นแทนกูดีกว่ามันแต่งนี่อ่ะกูไม่ฟังกับมึงอ่ะกูมีแค่ล้านเดียวเนี่ยล้านหนึ่งล้านหนึ่งเออใช่เอายังมาพร้อมเลยไหมทุกท่านครับพร้อมไอ้แปะตั้งกระดาษให้ตรงๆก่อนโอเคเอาไหมเราจะเริ่มจากสามเหลี่ยมบวมน้ำไหมไม่บวมสามเหลี่ยมด้านบนลงล่างแล้วไปขวาแล้วก็ขีดเส้นปิดบนลงล่างแล้วไปขวาแล้วขีดเส้นปิดสามเหลี่ยมตั้งฉากอ่ะอย่างนั้นฟันไม่ใหญ่มากนะอยู่ประมาณไหนอยู่ซ้ายก็ได้ขีดเส้นปิดฟันเลยก็สมมติว่าบนลงล่างไปขวาแล้วขีดเส้นปิดบนลงล่างไปขวาขีดเส้นปิดอันนี้คือการใบ้แบบเหมือนครูศิลปะจริงๆเออใบ้แบบว่าบอกวิธีการลากเส้นเลยอ่ะถือว่าโกงไหมมึงรู้สึกว่าโกงไหมไม่น่ายังไม่รู้สึกใช่ไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้างั้นยังไม่โกงเดี๋ยวมันจะมีดอกมีดอกกั๊กๆทีนี้จากฐานซ้ายล่างของสามเหลี่ยมนั้นจะเป็นมีนั้นด้วยนะจะเป็นสามเหลี่ยมที่ใหญ่กว่าแต่ว่ามันป้านมันบวมน้ำใช้เส้นร่วมกันไหมใช้เส้นร่วมกันใช้เส้นต่อกันเอาละพูดว่าจากซ้ายแล้วมันก้าวไปทางเดียวกันไหมแล้วมาดูพยายามคิดคำเลยไอ้เหี้ยจะเป็นเหมือนไอ้เหี้ยเหมือนกันเลยเราจุดที่ฐานซ้ายล่างของสามเหลี่ยมเล็กก่อนนะแล้วลากไปขวาเลยลากไปขวาลากไปขวาแล้วก็ทิ้งลงมาข้างล่างแล้วบวมน้ำปิดไอ้สามเหลี่ยมเนี้ยใหญ่กว่าสามเหลี่ยมบนใช่ไหมใหญ่กว่ามากโอ้ใหญ่กว่าเท่ากันเปียกใหญ่กว่ามากของคุณเล็กกว่าด้วยใหญ่กว่ามากปิดซ้ายปิดขวาก็จากซ้ายไปขวาทิ้ง
ลงมาล่างและล่างเส้นปิดทิ้งลงมาล่างและล่างเส้นปิดอ๋อตอนนั้นได้คำตอบในใจแล้วนะได้คำตอบแล้วนะได้คำตอบแล้วได้แล้วนะอะไรวะน่ะถ้าขอแค่ว่ามันเข้าล็อกกูไปเรื่อยๆแล้วก็มีคำตอบทีนี้มันจะมีวงกลมอยู่ที่ใกล้ๆกับมุมของสามเหลี่ยมที่บวมน้ำขวาบนฮะเข้าล็อกอีกมันต้องเป็นแบบนี้วงกลมข้างในหรือข้างนอกข้างในข้างในข้างในด้วยไอ้วงกลมเนี่ยมันอยู่ด้านบวมใช่ไหมอยู่ไม่ใช่อยู่ด้านบวมอยู่ใกล้กับมุมของสามเหลี่ยมบวมน้ำนี่ไงมุมบวมแล้วแต่มึงตัดมุมบวมเลยนี่มุมบวมทีนี้เราจะวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ต่อมาทางขวาฮะก็คือชิดกันกับไอ้สามเหลี่ยมบวมน้ำสมมติว่าถ้าสมมติว่ามันชิดกันแต่ว่ามันลงมา2เลเวลตึ๊ดๆลงมา2เลเวลแต่มันชิดกันด้วยใช้เส้นร่วมกันแต่ว่ามันลงมา2เลเวลไอ้เหี้ยขนาดไม่พอลงมา2เลเวลลงมากูต้องวาดตรงเนี้ยเอาแผ่นใหม่มามึงจะวาดสักกันซะใหญ่โตเลยก็มึงบอกใหญ่ๆอ่ะก็มึงบอกใหญ่ๆก็คือเหมือนผ้านะแต่ว่าขนาดไม่พอจำเอาไว้สุดท้ายมันอยู่ในภาพในหัวเราสุดท้ายสุดท้ายต่อทีนี้ขีดเส้นทะแยงมุมขวาลงมาซ้ายล่างมุมขวาลงมาซ้ายล่างมุมขวาโอเคนะนักเรียนทุกคนครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าทิ้งลงมาซ้าย1อันขวา1อันขาแล้วนี้ขอกระดาษเพิ่มไปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทิ้งลงมาซ้าย1อันขวา1อันใช่จากสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่เป็นแนวตั้งซึ่งอยู่มุมซ้ายและมุมขวาแล้วนะใช่แล้วนี่เข้าล็อกเหมือนเดิมเลยเนี่ยอันสุดท้ายแล้วต้องเป็นขึ้นมุมขวาบนแน่ๆเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายิงขวาออกมายาวๆแน่นอนล็อกเนี่ยเข้าล็อกหมดเลยรู้เข้าล็อกหมดเลยไม่ได้เข้าล็อกแต่รู้เสร็จแล้วครับตอบงานครับพี่เกมตอบแล้วมาพี่เจงจะเป็นคนที่เปิดแผ่นป้ายออกมาก่อนนั่นก็คือแรดจุกุรูแรดจุกุรูเนี่ยมันต้องเป็นแรดตั้งแต่ผมเห็น2รูปนี้ผมแรดเลยนะมั่นใจเลยเหรอมั่นใจแล้วผมพูดมาได้เลยว่าวงกลมก็เข้าล็อกลูกตาวัดสี่เหลี่ยมก็เป็นตัวมีผืนผ้า2ขาและหางแรดจุกุรูดูเป็นแรดมากเลยส่วนพี่แปะมึงว่าผิดนี่หว่าอะไรอ่ะว่าผิดหรอว่าผิดนี่มันต้องด้านนี้2แผ่นด้วยเหี้ยมันเป็นหมาน้อยในคืนคริสต์มาสเห็นมั้ยใส่หมวกด้วยใส่หมวกอ๋อตรงนี้นี่หมวกสามเหลี่ยมเป็นหมวกสามเหลี่ยมหมวกปาร์ตี้หมวกปาร์ตี้นี่แหละชัวส่วนของพี่เกมผมเป็นแรดแรดครับผมชื่องานว่าแรดแรดแรดไดโน่พี่ตุนปากเป็ดครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าเฮ้ยมันตัวอะไรมันต้องดูอย่างนี้ครับเอาอีกแล้วจำงานจำงานเป็ดเลยนะคิดกับปลาเป็ดมองกลายเป็นเป็ดกระโดดลงน้ำพอดีมันคือตุ่นปากเป็ดคือตอนแรกคิดว่าแบบเป็นนกอะไรสักอย่างแต่นกมันไม่มีสีขาอะนกเดียวที่มีสีไอแบบที่ปากคล้ายๆนกอย่างเดียวที่มีสีขาคือตุ่นปากเป็ดเออแต่นี่คือโดดลงไปในน้ำกำลังหาปลาเลยใช่ใช่ในภาพนี้ใช่เลยคอจะแหงนออกมาอย่างงี้ผิดแล้วมั้งมึงอะโอ้ยของมึงน่าจะถูกเหรอของนี่ต้องการสุดท้ายสุดท้ายครับผมก็ตอบแรกเหมือนกันครับ11รอดเดี๋ยว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 ของผมกับคุณเกมเนี่ยยังพอเห็นความเป็นแรกมึงลอกไปเลยลอกไปเลยเล่นยังไงนี่ลอกยังไงไม่ทำไมอธิบายผมฟังหน่อยเนี่ยตรงนี้มันเป็นลูกตาใช่ไหมแล้วจริงๆตรงนี้มันจะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อมันจะเป็นเล่นแบบกระชับตูนหน่อยใช่แล้วคือไอ้ตรงเนี้ยเล่นแบบหันคือไอ้ตรงเนี้ยเข้าใจแล้วว่าอ๋อไอ้ตรงเนี้ยมันแหลมคือถ้าสามเหลี่ยมมันแหลมแล้วมันมีสามเหลี่ยมข้างบนอีกอ่ะแสดงว่าเขาเป็นนอใช่เซอร์ลักกันก็เปล่าแต่คือมันไม่ทันแล้วไงมันแก้ไม่ได้ไงคำตอบของพี่หลุยนั่นก็คือหมาพ่อได้กูรู้เลยรัดใส่หมวกปาร์ตี้ในคืนคริสต์มาสครับโอ้โหเฮ้ยกูวาดได้เป๊ะมากเลยนะใช่แต่ทำไมไม่ตอบแรดอ่ะเพื่อนมันไม่เหมือนแรดอ่ะเพราะว่าวาดไม่เหมือนแรดมันเป็นที่นี่เหมือนกูเว้ยไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยเราวาดใหญ่ไปเออมันบอกอันใหญ่บอกอันเล็กแล้วก็อันต่อมาใหญ่ๆใกล้เลยนะเลยไปเจ๊เหมือนเลยเลยนะนี่ผมต้องได้อีกประมาณ100กว่าล้านแต้มเลยนะแปะเข้าใจคำว่าสี่เหลี่ยมลงมา2ยึกๆไหนเป็นขาตรงตัวมันใช่อันนี้เข้าใจแล้วแต่วาดเล็กไปหน่อยโอ้ยนั้นว่าพี่หลุยนี่ทำคะแนนจากข้อนี้ไปได้ทั้งหมด3ล้านน่ะโอ้ยโอ้ยเอ้ยถ้าคุณได้แค่แป๊บเดียวได้ตั้งทั้ง3ล้านโอ้โหไม่ธรรมดาขนาดต้นกล้าวาดผิดยังตอบถูกเลยวาดผิดตอบถูกได้ไงวะแล้วก็มีพี่เจงพี่เกมพี่ต้นกล้าครับได้ไปคนละล้านครับเออขอคะแนนสรุปหน่อยจ้ะ
ว้าวผลสรุปคะแนนออกมาถือว่าเป็นเอกฉันท์นะครับแตะลอยเรียกได้ว่าสูสีเอกฉันท์ตรงไหนวะมึงก็จะเป็นเอกฉันท์ยังไงเอกฉันท์ที่เรียกได้ว่าสูสีอันดับที่หล่อนะครับโอ้ยไม่ใช่กูอยู่แล้วแหละไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งแต้มอ่ะล้านหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแต้มได้แก่วิศนุวานิชครับว่าภาพที่ MVP ของเขาคือหมาน้อยในคืนคิดมาเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะแต่ไม่ตอบอันดับที่2ถ้านับจากท้ายตารางได้คะแนนไปทั้งหมด2ล้าน1คะแนนนั่นก็คืออิสราฮาตะครับมัวแต่คิดมุมกลับปรับมุมมองนะครับแปลมาอยู่คิดมุมคิดว่าคุณจะสับขาหลอกอะไรทั้งนั้นอันดับที่3จากท้ายตารางเป็น3ร่วมซะด้วยนะครับทั้งคู่เนี่ยได้ไปที่3ล้านคะแนนโอ้ซึ่งนั่นก็คือพี่เกมและพี่เจงครับผมและแน่นอนครับอันดับที่5จากท้ายตารางได้คะแนนไปทั้งหมด4ล้านคะแนนด้วยกันนั่นก็คือทําไมคืออันดับ2วะนั่นน่ะดิอ่ะได้ไปทั้งหมด4ล้านคะแนนนั่นก็คือมิ่งบุญฮาตะนะครับทุกท่านแสดงความเสียใจคนที่ได้ที่โหลจากท้ายตารางนะครับนั่นก็คือทัชชาคงคาเขต5ล้านคะแนนครับมันนับคะแนนยังไงวะตั้งแต่เอกฉันท์แล้วไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วดูพวกมึงทางหมูเอ้ยตรงน้ำไอ้เหี้ยมึงต้องลองเล่นไอ้เหี้ยมึงไปลองใบ้มั้ยแบ็คมีมั้ยมีรูปมั้ยสั่งโจทย์มาแล้วเฮ้ยเอาใหม่อ่ะกูลงไปนั่งก่อนเดี๋ยวนี้กูอยากวาดมากแต่ว่าเอ้ยเอาใบ้มันสะดวกเอาสักอย่างจะสลับกันเลยให้มันมาวาดแทนแล้วพวกเราลุมใบ้ลุมใบ้มานี่คือข้อพิเศษแบบไม่มีคะแนนขอให้ทุกคนนั้นตั้งใจวาดกันอย่างสนุกสนานนะครับครับผมจะใบ้แบบที่ไม่มองเลยว่าพวกคุณนั้นวาดอะไรกันไปขั้นแรกครับเล็งไปที่ขวาบนของกระดาษนะครับอย่าไปถึงขอบนะครับให้พวกคุณวาดสามเหลี่ยมมุมฉากที่มุมฉากนั้นอยู่ซ้ายล่างโอเคโอเคทางบ้านทำตามนะครับนั่นแหละลงเยื่อขึ้นมาเออโกงเปล่ากูบอกทางบ้านอยู่อ๋อให้ต่อสามเหลี่ยมเสร็จแล้วนะครับให้มองยอดของสามเหลี่ยมด้านบนนะครับวาดหัวใจเล็กๆเอ้ยเนื้อปากจุ๊บหัวน้อยนี่คือคิดมากใช่ไหมถูกว่าใช่สามเหลี่ยมเนี่ยมุมฉากมันอยู่ซ้ายล่างถูกต้องไหมครับครับเส้นด้านล่างของสามเหลี่ยมที่ทุกท่านเห็นเนี่ยให้ทำการแบ่งครึ่งนะครับมันจะเป็นจุดกลางของเส้นด้านล่างสามเหลี่ยมให้เราวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวลงมาครับจากสามเหลี่ยมตรงนั้นมันจะเป็นสามเหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านบนของสามเหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมผืนผ้าฟังใหม่นะครับฟังใหม่ฟังใหม่เมื่อกี้เนี่ยเราวาดสามเหลี่ยมมุมฉากถูกต้องไหมครับครับต่อไปเนี่ยเราจะสู่วิชาสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราจะวาดบุญโตมีเป็ดครับตดครับนุ่นมากไปหน่อยนุ่นนุ่นให้เราเล็งเส้นด้านล่างของสามเหลี่ยมที่เราวาดเมื่อกี้ดีๆนะครับเส้นด้านล่างของมันเนี่ยทำการแบ่งครึ่งไว้แล้วมาร์กไว้ในใจนะฮะครับเสร็จแล้วเราจะวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นทรงตั้งตรงอ่าฮะเดี๋ยวแป๊บๆอะไรครับเหม็นอยู่มาอันนี้วาดก่อนเพื่อนเร็วๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นทรงตั้งตรงบอดี้แน่นมากลงมาจากสามเหลี่ยมครับผมคิดถึงมาร์กที่เรามาร์กไว้ในใจยาวมากไหมยาวประมาณสามเหลี่ยมแหละครับอย่ายาวมากเลยไม่ไหวจะบุกมาพังแล้วเนี่ยต่อจากสี่เหลี่ยมที่เราวาดเมื่อกี้ลงไปด้านล่างต่อเลยนะครับวาดอีกเหรอเราจะทำการวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราจะวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อลงมาจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อกี้โดยที่ว่าสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมที่เราวาดเมื่อกี้อยู่ขวาบนของสี่เหลี่ยมอันใหม่โอ้ยเยอะอะไรวะขออีกทีนะอันดับที่หนึ่งเราวาดสามเหลี่ยมอันดับที่สองเราวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันดับที่สามเราจะวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อันดับหนึ่งกับอันดับสองอยู่ขวาบนอันดับสามกูได้คำตอบเลยเนี่ยใช่ไหมเจงต่อจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับให้มองที่มุมซ้ายล่างของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับวาดสามเหลี่ยมมุมฉากที่มุมฉากนั้นอยู่ซ้ายล่างลงไปที่มุมซ้ายล่างของสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับฮะเล็กๆนะครับสามเหลี่ยมอย่างนี้ไม่ทันละไอ้นี่เสร็จแล้วย้อนกลับไปที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเส้นด้านล่างของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยแบ่งครึ่งมันมาร์กเอาไว้ในใจแล้วสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วสามเหลี่ยมมุมฉากบั้นมาเลยครับนั่นไงสองเหมือนสเกลเดียวกันด้วยทีนี้นี่คือจุดไคลแม็กซ์แล้วนะครับครับกูไคลแม็กซ์ตั้งแต่หัวใจแล้วนะ
ให้เราวาดสามเหลี่ยมบวกน้ำก็ได้ไอ้สัตว์นะเนี่ยเอาแล้วที่ปลายมุมฉากของมันชี้ขึ้นขวาบนนึกภาพสามเหลี่ยมก่อนสามเหลี่ยมมุมฉากที่ปลายมุมฉากนั้นอยู่ขวาบนแปลว่าซ้ายล่างเนี่ยคือเส้นที่เป็นบวมออกมาครับสามเหลี่ยมชิ้นนี้เนี่ยจะอยู่ติดด้านซ้ายของสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ๆเท่ากันเลยใหญ่เท่ากับสี่เหลี่ยมเลยอ่ะสูงเท่ากับสี่เหลี่ยมเลยก็คือใช้เส้นด้านหนึ่งร่วมกันกับสี่เหลี่ยมถูกต้องโอ้โหนักเรียนคนนี้มีไหวพริบที่ดีโอ้ยอะไรวะเนี่ย มึงยังดูเป็นตัวมึงดูของกูเป็นชิ้น เป็นหาน และนี่คือชิ้นสุดท้ายให้เราวาดรูปครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ๆข้างบนสามเหลี่ยมบวมน้ำเมื่อกี้ครับใหญ่ๆด้วยใหญ่กว่าใหญ่กว่าด้านของสามเหลี่ยมอีกครับใหญ่กว่าเส้นสามเหลี่ยมด้านบนเหรอใช่ครึ่งวงกลมเดียวครึ่งวงกลมเดียวไงต่อจบแล้วเอาล่ะนี่ได้แล้วในใจเฮ้ยถอนใจไปไหนเดี๋ยวก็รู้ไอ้เจ๊ก่อนตอบไปเลยนกกระจอกเทศจุกรูโอ้โหเหมือนมากเนี่ยนะมึงว่าผิดดิว่าผิดเหรอว่าผิดดิว่าอีกแล้วอ่ะผิดแล้วอ่ะไอ้ของมึงเป็นไงอูดนกเดียวนี่ในขาแค่ขามันกำลังวิ่งอยู่อยู่ในสายมันวิ่งอูดนกเดียวหัวใจคืออะไรไอ้นี่ไงหงอนหงอนหงอนอูดหรออ่ะนี่แหละอูดพี่หลุยยุงรำแพนเอาใช้ไปแล้วนี่นกยุงอ่ะเอาเหรอโคตรโอ้ยมาใหม่ฟีนิกซ์โอ้ฟีนิกซ์รู้อยากทดสอบมันเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าภาพมันเป็นภาพจริงมันน่าจะประมาณนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์พี่เกมฟีนิกซ์ฟีนิกซ์นกกระจอกเทศแห่งทุ่งบางกะปิเฮ้ยตอบไปกูอีกแล้วก็พูดอ่ะใครก็มึงมันแอบดูตลอดเชื่อเลยโหอยู่นี่อยู่นี่มันไหนข้อแล้วไอ้หมอเนี่ยเลยจะเงื้องี้ไอ้เหี้ยไม่เคยไม่เคยดูเลยไม่เหลืออ่ะอะไรตอบนกกระจอกเทศเหมือนกันมันใกล้เคียงอยู่พี่ด้วยล่ะลามะคงไม่ลามะตัวลามะมันน่ารักไงมันมีหัวใจบนหัวนกกระจอกเทศไม่มีหรอกหัวใจบนหัวใช่ลามะถึงจะน่ารักอูดมีมีหัวอูดถ้าอูดอ่ะมันคงต้องมีโค้งเนี่ยมันต้องวาดสองโค้งอูดถึงถามแล้วว่าสองโค้งโค้งเดียวหรออ้าอ้าวยังไงคุณนกแอร์ครับแล้วอันนี้กำลังบินอยู่ไงอ๋อบินอยู่แรกกำลังจังหวะกระพือเออกระพือลูกแม่แล้วนี่ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์เขาเรียกว่าพัดกันตอนนี้ที่ผมอยากรู้คือทุกคนเนี่ยเขาวาดสามเหลี่ยมมันแรกแล้วทุกคนจะหันหน้าไปทางขวาหมดของมึงไปซ้ายวะคือตอนแรกอ่ะก็ได้ยินว่าซ้ายบนมันต้องขวาขวาขวาบนแต่คิดเป็นซ้ายบนไงอ้าวหันซ้ายนะใช่ก็เลยผมวิ่งที่ทำไมก็เลยทำทุกอย่างให้เป็นอินเวอร์สจับอะไรต่างใช่เขาบอกไม่ให้ตรงนี้ตรงนี้ก็ทำอินเวอร์สผมก็น่าจะถูกแหละก็เลยได้มาทำของที่อย่างนี้ก็น่าจะถูกแหละอ่ะคำตอบของกูมันบอกให้กูวาดไก่ไก่ว่ามันเหมือนนกกระจอกเทศอ่ะเพราะว่าไอ้นี่เว้ยนะมันสูงไปเว้ยเออใช่เออไอ้นี่มันสูงไปใช่คอยาตอนแรกกูเกือบต่อแล้วยีราฟกูก็ตอบยีราฟตอนแรกใช่ป่ะใช่ตอนที่มาที่สามดีเทลมันหางมันเออไปได้นะดีไม่ทายนกเพราะลามะก็คอยาวเออผิดไปนิดเดียวไม่มีจ้ะอดบ้านพ่องมีหงอนอ่ะสุดท้ายครับขอให้ท่านมีความสุขครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเจอกันครับสวัสดีเย้ไป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 สวัสดีแม่งโอ้โหมากนึกว่าโปเกมอนอยู่ลำแพงสวัสดีราตรีสวัสดีซีฟ้าพรีเมียร์ส์ Twitch Wrap Up